การณ์การชุมนุมที่ยืดเยื้อนานมากกว่า18สัปดาห์ที่ฮ่องกงแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงค่ะมีการทุบทำลายอาคารห้างร้านมีการไปเผาทำลายบริเวณรถไฟใต้ดินในบางสถานีจนกระทั่งนางแคลรี่แลมพร้อมคณะผู้บริหารบอกเลยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนี้ฮ่องกงแทบจะเป็นอัมพาตไปครึ่งซีกเลยก็ว่าได้เรียกร้องให้มีการยุติการใช้ความรุนแรงในการชุมนุมประท้วงแต่ขณะเดียวกันค่ะนางมิเชลบาเชเลตข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนของ UN ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการสอบสวนเหตุรุนแรงในระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่ฮ่องกงเนื่องจากว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวนมากทั้งตำรวจแล้วก็ผู้ประท้วงรวมไปถึงรายงานที่บอกว่ามีผู้สื่อข่าวตาบอดไปหนึ่งข้างและมีผู้ชุมนุมซึ่งเป็นวัยรุ่น2คนถูกยิงเพราะฉะนั้นนางมิเชลบาเชเลตเธอบอกว่าฮ่องกงจำเป็นจะต้องดำเนินการสอบสวนอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพโดยบาเชเลตนะคะเธอได้ประณามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบจากทุกๆฝ่ายแล้วก็เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมหาทางออกด้วยการเจรจาจะดีที่สุดโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนางแคลรี่แลมหัวหน้าคณะผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแถลงนะคะว่าขอประณามผู้ประท้วงที่ก่อเหตุจราจรหลังจากที่ผู้ประท้วงจุดไฟเผาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ร้านค้าระหว่างการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อวันศุกร์ซึ่งผู้ประท้วงได้ใช้ความรุนแรงยิ่งกว่าการประท้วงครั้งก่อนหน้าเพื่อระบายความโกรธแค้นที่รัฐบาลฮ่องกงประกาศห้ามผู้ชุมนุมประท้วงสวมหน้ากากในการชุมนุมส่วนท่าทีของนางเอลซีเหลียงไอเซียซึ่งเป็นอดีตรองผู้อำนวยการคณะกรรมการกฎหมายพื้นฐานฮ่องกงเธอได้มีการพูดถึงการประกาศห้ามสวมหน้ากากในฮ่องกงว่าไม่ได้เป็นการละเมิดกฎหมายพื้นฐานเพราะว่าข้อบัญญัตินี้อยู่ในกรอบของกฎหมายขั้นพื้นฐานซึ่งสภานิติบัญญัติผ่านเป็นกฎหมายออกมาแล้วแล้วเธอก็คิดว่าการห้ามสวมหน้ากากเป็นมาตรการที่เหมาะสมและก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะความมั่นคงของฮ่องกงตกอยู่ในอันตรายกฎหมายต่อต้านหน้ากากมีผลบังคับใช้ในวันนี้และผู้ฝ่าฝืนจะต้องโทษจำคุก1ปีปรับ 25,000 ดอลลาร์ฮ่องกงหรือราว 97,000 บาทค่ะซึ่งแม้ว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้ในการห้ามกลุ่มผู้ชุมนุมสวมหน้ากากทุกชนิดรวมไปถึงหน้ากากอนามัยในการปิดบังใบหน้าระหว่างการเข้าชุมนุมแต่ณวันนี้กับการเคลื่อนไหวชุมนุมในฮ่องกงก็ยังคงปรากฏภาพกลุ่มผู้ชุมนุมที่สวมหน้ากากอนามัยออกมาชุมนุมประท้วงโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะสถานการณ์การชุมนุมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงจากการชุมนุมในครั้งนี้ยังคงต้องปิดให้บริการต่อเนื่องอย่างไม่มีกำหนดขณะเดียวกันผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือบรรดานักท่องเที่ยวและประชาชนผู้โดยสารทั่วไปที่จำเป็นจะต้องใช้บริการรถไฟใต้ดินที่ปิดให้บริการต่างก็อดครวญถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นสถานการณ์ล่าสุดและการชุมนุมในฮ่องกงณตอนนี้เป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมไปติดตามจากการรายงานสดมาจากในพื้นที่กับคุณกุลชาตั้งมหาสุขค่ะคุณกุลชาคะเชิญเลยค่ะในขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่บริเวณของสถานีรถไฟใต้ดิน MTR Causeway Bay Station นะคะซึ่งเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะสถานที่แห่งนี้ถือว่าตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงนะคะที่เกาะฮ่องกงที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นวันนี้ค่ะสถานีรถไฟใต้ดิน MTR Causeway Bay Station แห่งนี้ยังคงปิดให้บริการเช่นเดียวกับอีกหลายสถานีที่มุ่งหน้าเข้าสู่เกาะฮ่องกงยังคงหลงเหลือสภาพความเสียหายเป็นคราบขม่าวที่เกิดจากการเผานะคะเช่นเดียวกันกับอีกสถานที่หนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะคะก็คือที่บริเวณของธนาคารแห่งนี้ค่ะไชน่าคอนสตรัคชั่นแบงก์เอเชียเมื่อคืนค่ะการชุมนุมประท้วงกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการเผานะคะที่ธนาคารแห่งนี้รวมถึงมีการทุบทำลายกระจกบริเวณนี้ด้วยส่วนหนึ่งของความการชุมนุมประท้วงของชาวฮ่องกงเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นค่ะเกิดจากมีการประกาศใช้นะคะในเรื่องของกฎหมายพิเศษที่กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงทราบว่ามีการประกาศแล้วแล้วก็จะมีผลบังคับใช้นะคะเวลาเที่ยงคืนนะคะของคืนวันที่4ตุลาคมต่อเนื่องวันที่5ตุลาคมจึงทำให้เหตุการณ์การชุมนุมค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นเรา
ราจะย้อนกลับไปดูนะคะเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงของชาวฮ่องกงเมื่อช่วงคืนวานที่ผ่านมากันก่อนค่ะการชุมนุมประท้วงที่ฮ่องกงเมื่อคืนวันนี้ที่สื่อท้องถิ่นฮ่องกงรายงานว่าเป็นการชุมนุมที่รุนแรงมากที่สุดในรอบ4เดือนที่ผ่านมาค่ะหลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงทราบว่ามีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษเพื่อไม่ให้สถานการณ์การชุมนุมยืดเยื้อโดยใช้หนึ่งในมาตรการสถานการณ์ฉุกเฉินคือการห้ามใส่หน้ากากหรืออุปกรณ์ปิดบังใบหน้ากลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงได้เผาทำลายสถานที่สำคัญหลายจุดโดยเฉพาะสถานีรถไฟใต้ดิน MTR ในเกาะฮ่องกงรวมถึงที่ทำการธนาคารสถานประกอบการร้านค้าต่างๆส่งผลให้วันนี้รถไฟใต้ดิน MTR ทั่วเกาะฮ่องกงปิดให้บริการส่วนสถานีรถไฟ Airport Express ที่เชื่อมต่อสนามบินมายังพื้นที่ใจกลางเกาะฮ่องกงซึ่งเป็นพื้นที่การชุมนุมให้บริการสิ้นสุดถึงสถานีเกาลูนเท่านั้นไม่ให้เข้าพื้นที่การชุมนุมค่ะซึ่งที่สถานีเกาลูนนั้นห่างจากพื้นที่การชุมนุมประมาณ10กิโลเมตรที่สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเกาลูนซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดิน MTR เกาลูนได้มีการประกาศ Emergency เตือนให้ผู้โดยสารออกจากสถานีแต่ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่การชุมนุมเกาะฮ่องกงนั้นยังสามารถเดินทางโดยสารใช้เส้นทางฝั่งขาออกได้ซึ่งเป็นการระบายคนนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมให้ออกจากบริเวณใจกลางเกาะฮ่องกงค่ะการชุมนุมประท้วงที่รุนแรงที่เกาะฮ่องกงส่งผลทำให้การเดินทางเข้าใจกลางฮ่องกงพื้นที่เศรษฐกิจการค้าเมื่อคืนที่ผ่านมามีการตัดเส้นทางสัญจรด้วยบริการสาธารณะทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นรถบัสโดยสารให้บริการไม่ถึงพื้นที่ใจกลางเศรษฐกิจการค้าต้องกลับรถแล้วก็วนกลับมาที่เดิมค่ะมีผู้โดยสารตกค้างจำนวนมากเหลือเพียงการเดินทางสัญจรด้วยการใช้บริการแท็กซี่ค่ะที่ผู้โดยสารก็ต้องมีการแย่งแท็กซี่กันรถแท็กซี่ที่ให้บริการมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะเข้าสู่พื้นที่ใจกลางเศรษฐกิจการค้าซึ่งเป็นพื้นที่การชุมนุมมีการเรียกเก็บค่าโดยสารกับผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ในราคาที่แพงกว่าปกติแล้วก็ไม่ได้มีการกดมิเตอร์ด้วยจากระยะทางสิ้นสุดสถานีรถไฟเกาลูนเข้าสู่พื้นที่การชุมนุมประมาณ10กิโลเมตรค่าโดยสารแท็กซี่นะคะถูกเรียกเก็บ150เหรียญฮ่องกงหรือประมาณกว่า600บาทไทยเมื่อเดินทางเข้าถึงพื้นที่การชุมนุมย่านคอสเวเบย์หวานจ่ายซึ่งเป็นใจกลางเศรษฐกิจการค้าเกาะฮ่องกงแล้วก็เป็นพื้นที่การชุมนุมเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมายังคงมีสภาพร่องรอยความเสียหายจากการเผาทำลายสถานที่สำคัญของกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะเช่นธนาคารหลายแห่งรวมถึงทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดิน MTR อีกด้วยโดยช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการซ่อมแซมพื้นที่ที่ถูกเผาทำลายส่วนร้านค้ารวมถึงที่ทำการธนาคารที่ยังไม่ถูกเผาทำลายก็มีการป้องกันนะคะโดยการใช้ไม้อัดปิดล้อมพื้นที่เพื่อที่จะไม่ให้ถูกเผาทำลายอีกด้วยค่ะจากนั้นช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาช่วงเวลาที่มีการชุมนุมประท้วงกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการนัดหมายรวมตัวกันบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า7แห่งที่เกาะฮ่องกงค่ะหนึ่งในนั้นคือบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโซโก้ย่านหวานจ๋ายในวันแรกที่หนึ่งในมาตรการสถานการณ์ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้คือการห้ามใช้หน้ากากหรืออุปกรณ์ปิดบังใบหน้าแต่กลุ่มผู้ชุมนุมเกือบจะทุกคนยังคงสวมหน้ากากและอุปกรณ์ปิดบังใบหน้าไม่ว่าจะเป็นการใช้หน้ากากอนามัยหน้ากากกันแดดหน้ากากกันฝุ่นละอองรวมถึงผ้าโพกศีรษะที่นำมาใช้ปิดบังใบหน้าด้วยนอกจากนี้ยังมีการตั้งโต๊ะแจกหน้ากากอนามัยอีกด้วยค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมจากบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าทั้ง7แห่งที่เกาะฮ่องกงนัดหมายรวมตัวกันที่เซ็นทรัลกัฟเวอร์เมนต์โดยการเคลื่อนขบวนตามถนนเฮเนสซีใช้เวลาเดินทางเคลื่อนขบวนประมาณ30นาทีด้วยการเดินเท้าถึงบริเวณเซ็นทรัลกัฟเวอร์เมนต์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางราชการของเกาะฮ่องกงที่ทำการสำนักงานของธนาคารรวมถึงเป็นใจกลางเศรษฐกิจการค้าของเกาะฮ่องกงค่ะส่วนอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการนัดหมายรวมตัวกันชุมนุมประท้วงของกลุ่มผู้ชุมนุมคือย่านจินซานจุ๋ยค่ะสถานการณ์โดยรวมภาพรวมของการชุมนุมของทั้งสองสถานที่กลุ่มผู้ชุมนุมค่อนข้างที่จะกระจัดกระจายและก็ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นค่ะ
ุมนุมประท้วงของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เกาะฮ่องกงในวันนี้ที่มีการนัดหมายรวมตัวกันตั้งแต่14นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยการรวมตัวกันไปยังที่บริเวณของเซ็นทรัลโกลบอลเมนต์ค่ะ1ชั่วโมงของการรวมตัวกันหลังจากนั้นก็ค่อนข้างที่จะกระจายแล้วก็ยังไม่มีการรายงานเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นทำให้วันนี้นะคะในพื้นที่การชุมนุมย่านคอสเวเบซึ่งเป็นแหล่งการค้าสำคัญเป็นแหล่งการชุมนุมจุดใหญ่ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อช่วงคืนวานในวันนี้นะคะการเดินทางการโดยสารนะคะเริ่มที่จะมีนะคะรถประจำทางรวมถึงรถรางเริ่มที่จะเข้ามาให้บริการถึงบริเวณย่านของคอสเวเบแล้วเช่นเดียวกับรถแท็กซี่นะคะก็ให้บริการถึงบริเวณจุดด้านในของคอสเวเบเช่นเดียวกันค่ะซึ่งคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันก็คือวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการนัดหมายการชุมนุมโดยกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงชาวฮ่องกงนะคะได้มีการนัดหมายกันทางโซเชียลมีเดียในช่วงกลางวันอีกหนึ่งวันนะคะซึ่งเป็นวันที่2ของการประกาศใช้อำนาจพิเศษในกฎหมายของสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะซึ่ง TN ช่อง16ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่เกาะฮ่องกงค่ะขอบคุณผู้สื่อข่าวของเราคุณกุลชาตั้งมหาสุขผู้สื่อข่าวนี้ต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยคุณผู้ชมคะ